สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคองพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้ก็เป็นเช้าอันที่ว่าฝนจะตกเนาะค่ะพี่น้องฟ้าก็ครึ้มเนาะค่ะพี่น้องค่ะฟ้าก็ครึ้มเนาะค่ะเป็นอากาศที่ดีมากเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านเนาะค่ะรักษาสุขภาพร่างกายดีๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้เนาะค่ะแอดก็มีแนวทางเนาะค่ะพี่น้องมีแนวทางของคุณป้าฝันแม่นโคราชเนาะค่ะพี่น้องป้าฝันแม่นโคราชเนาะค่ะพี่น้องค่ะฝันดีแล้วเนาะค่ะฝันดีแล้วได้โทรมาบอกแอดเนาะค่ะแล้วก็ให้แอดเอาแนวทางของคุณป้าเนาะค่ะมาฝากตอนพี่น้อง FC ในวันที่16กุมภาพันธ์2566เนาะค่ะพี่น้องว่าฝันดีแล้วเนาะค่ะพี่น้องคุณป้าก็มีทางเลขวิ่งเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็จับคู่มาให้แล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะมีเลขวิ่งแล้วจับคู่ให้พร้อมเนาะค่ะพี่น้องเลยได้ส่งมาต่องวดเลยเนาะค่ะฝันนี้แล้วก็ส่งมาให้แอดเอามาฝากตอนพี่น้อง FC แบบด่วนๆเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะจะเป็นตัวใดนั่นเนาะค่ะพี่น้อง FC ท่านใดที่เข้ามาแล้วหรือเข้ามาใหม่เนาะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะบ่ได้พลาดข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องก็บ่เว้าหลายย้ายห่างแล้วเนาะค่ะพี่น้องก็เข้ามารับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยเนาะค่ะว่าคุณป้าฝันแม่นโคราชเนาะค่ะจะให้ตัวใดเนาะค่ะแนวทางในงวดวันที่16กุมภาพันธ์2566เข้าไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะโคราชเนาะค่ะพี่น้องค่ะจะเป็นตัวใดนั้นเดี๋ยวแอดเขียนวันที่ก่อนเด้อค่ะพี่น้องได้ส่งมาให้แล้วคุณป้าฝันดีแล้วคุณป้าบอกเนาะค่ะพี่น้องค่ะคุณป้ามีแนวทางคุณป้าบอกว่าจะส่งมาให้อีกเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็รอติดตามรับชมไว้เนาะค่ะบอกว่าโค้งสุดท้ายแล้วเนาะค่ะพี่น้องรอโค้งสุดท้ายอีกว่าคุณป้าจะฟันธงให้ตัวใดเนาะค่ะพี่น้องวันที่16เนาะค่ะ16กพเนาะค่ะ66เนาะค่ะป้าฝันแม่นเนาะค่ะป้าฝันแม่นโคราชเนาะค่ะพี่น้องโคราชบ้านเองเนาะค่ะพี่น้องกับบ้านแอดนี่แหละค่ะโคราชเนาะบนล่างเนาะค่ะเป็นบนล่างเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะบนล่างวิ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะสายวิ่งสายลูดเนาะค่ะอย่าพลาดเด็ดขาดเด้อค่ะสำหรับแนวทางของคุณป้าฝันแม่นโคราชเนาะค่ะพี่น้องลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิ่งเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าก็หวยมันก็มีเขามีลุดเนาะค่ะพี่น้องหวยก็มีเขามีลุดก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องป้าฝันแม่นโคราชเด้อค่ะพี่น้องคุณป้าให้วิ่งเนาะค่ะพี่น้องวิ่งตัวนี้นะคะ3และ6เด้อค่ะพี่น้องค่ะก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิ่งเนาะค่ะพี่น้องหรือจะกอดข้อกันมากก็ได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะคุณป้าจับคู่ให้เนาะค่ะ3ตัวเนาะค่ะมี1เม็ดเม็ดเดียวเน้นๆเลยเนาะค่ะพี่น้อง3ตัวค่ะ3ตัวมีค่ะ1เด้อค่ะพี่น้องลองเอาไปพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องค่ะคุณป้าก็ให้ล่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะล่างเนาะค่ะล่างคุณป้าให้มาเม็ดเดียวเนาะค่ะคุณป้าบอกว่าเอาไปเลยตัวนี้ค่ะล่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดจะอ่านให้ฟังเนาะค่ะว่าคุณป้าให้มาตัวใดนะคะพี่น้องอันนี้คุณป้าฝากมาให้เม็ดเม็ดเดียวเลยเนาะค่ะพี่น้อง16เนาะค่ะ16กุมภาพันธ์2566เนาะค่ะป้าฝันแม่นแม่นลืมใส่เด้อค่ะแม่นเนาะค่ะพี่น้อง
แอดกะเขียนลงหน้าลงหลังเนาะค่ะพี่น้องค่ะป้าฟันแม่นป้าฟันแม่นโคราชเนาะค่ะพี่น้องค่ะได้ส่งมาให้เนาะค่ะพี่น้องบนล่างเม็ดเดียวเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิ่งเด้อค่ะ16กุมภาพันธ์2566เนาะค่ะป้าฟันแม่นโคราชเนาะค่ะบนล่างเนาะค่ะวิ่ง3กับ6เด้อค่ะพี่น้องค่ะป้าฟันแม่นนี่ให้วิ่ง3กับ6เนาะค่ะพี่น้องค่ะจับคู่นะคะคุณป้าจับคู่ให้168เนาะค่ะเม็ดเดียวเนาะค่ะ3ตัวนะคะ168จับคู่2ตัวให้68เม็ดเดียวเน้นๆเนาะค่ะบนเนาะค่ะพี่น้องค่ะล่างเนาะค่ะให้35เนาะค่ะพี่น้องเม็ดเดียวอีกเนาะค่ะพี่น้องก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิ่งเนาะค่ะพี่น้องก็แคปหน้าจอไว้เนาะค่ะสำหรับแนวทางของคุณป้าฟันแม่นเนาะค่ะก็ขอบคุณคุณป้าฟันแม่นโคราชหลายๆเนาะค่ะที่แบ่งปันแนวทางเนาะค่ะเลยได้ฝันดีเนาะค่ะก็ได้ส่งมาให้แบบด่วนๆให้แอดเอามาฝากต่อนพี่น้อง FC ในวันที่16กุมภาพันธ์2566เนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพี่น้องก็เอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องว่าแนวทางของคุณป้านี่วันที่16นี่จะเป็นอย่างไรเนาะค่ะพี่น้องก็ขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ลองเอาไปวิเคราะห์เนาะค่ะหวยก็มีเขามีลุ้นเนาะค่ะพี่น้องคุณป้าก็ให้มาเป็นแนวทางเนาะค่ะแอดก็เอามานำเสนอฝากตอนพี่น้อง FC เนาะค่ะเผื่อมีโชคมีชัยในวันที่16กุมภาพันธ์2566นี้เนาะค่ะพี่น้องหมักกระจัดคัดกระผ่านเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ลองเอาไปจับเสียงลอตเตอรี่ไว้ผู้ละใบ2ใบเนาะค่ะพี่น้องเผื่อมีโชคมีชัยก็งบหน่อยเนาะค่ะงบน้อยดูด่วนเนาะค่ะของคุณป้าฟันแม่นโคราชเนาะค่ะพี่น้องค่ะของคุณป้าฟันแม่นโคราชก็ได้ส่งมาให้แล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะได้มาให้แล้วที่พี่น้องที่ติดตามแนวทางของคุณป้าฟันแม่นโคราชเนาะค่ะแอดก็เอามาต่องวดให้พี่น้อง FC ได้รับชมรับฟังกันแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ลองแคปหน้าจอไว้เนาะค่ะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอไว้เนาะค่ะเอาไปลองวิเคราะห์พิจารณาเบิ่งเนาะค่ะคุณป้าก็ให้เนาะค่ะล่างเม็ดเดียวเนาะค่ะบนเม็ดเดียวเนาะค่ะค่ะก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องค่ะล่างก็35เม็ดเดียวเนาะค่ะบนก็68เม็ดเดียวเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิ่งเนาะค่ะสำหรับแนวทางค่ะพี่น้อง FC ท่านใดที่เข้ามาแล้วหรือเข้ามาใหม่เนาะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะบ่ได้พลาดข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะวิเคราะห์เบิ่งเด้อค่ะพี่น้องพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เนาะค่ะกดซับสไครบ์ไว้เนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ขอบคุณพี่น้อง FC ทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ทางช่องเนาะค่ะแอดกับสิหาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากตอนพี่น้อง FC เนาะค่ะบ่าวหวยลาวบ่าวหวยไทยเนาะค่ะแอดก็จะเอามานำเสนอฝากตอนพี่น้อง FC เนาะค่ะค่ะไทยนี่ก็ขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านล่ำๆรวยๆเฮงๆปังๆเนาะค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อค่ะพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ